รบกวนสอบถามค่ะก่อนสวดบทสัมมาอรหังต้องท่องนโม3จบก่อนใช่ไหมคะค่ะสำหรับเจียมนะคะก็จะท่องนโม3จบก่อนนะคะใน1วันนะคะก็จะท่องแค่1ครั้งค่ะโดยบทนโมตัสสะเนี่ยเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้านะคะในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตค่ะและระหว่างวันนะคะถ้านึกขึ้นได้เนี่ยก็จะให้สัมมาอรหังเรื่อยๆค่ะโดยไม่ได้ท่องนโมซ้ำแล้วนะคะเพราะว่านะคะก็นึกได้ก็จะสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่ะแต่ก็จะท่องนโมก่อนเพียงวันละ1รอบเท่านั้นนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าเจฟก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะระหว่างวันก็จะพยายามท่องสัมมาอรหังค่ะให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะนึกขึ้นได้นะคะเพราะว่าสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะจิตสว่างทุกครั้งสัมมาอรหังทุกครั้งได้บุญทุกครั้งค่ะชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์เจฟก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะที่มันตั้งใจทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาค่ะสาธุสาธุสาธุ